สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูควันไฟนะครับหลังจากที่เราทำการจุดไปเมื่อตอนช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ4 โมงเย็นนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกเรากลับคือผมกลับมาดูพอกลับมาถึงนะครับจะเห็นได้ว่าควันไฟจะหายนะครับอันนี้ผมก็เลยทำการไอ้แง้มฝาเหล็กขึ้นไว้ให้อากาศเข้าอีกทีนึงแต่ตอนนี้เริ่มมีควันขึ้นแล้วครับมันทำท่าเหมือนจะดับนะครับตัวแรกอ่ะเราต้องเปิดช่องเหล็กช่วยมันหน่อยให้อากาศเข้านะครับอันนี้ในกรณีที่ไฟจะดับนะครับเราต้องแง้มฝาเหล็กขึ้นตอนนี้ฝนตกหนักมากครับตอนนี้เห็นได้ว่าควันกำลังขึ้นนะครับทีนี้ติดแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูเตาโน้นกันก็โอเคนะครับเตาลูกนั้นมันไม่มีรังคานะครับตอนนี้ฝนตกผมก็เลยต้องเอาแผ่นสังสีมาทำแบบนี้นะครับเนี่ย กันฝนไว้ก่อนแก้ขัดอันนี้เป็นการเผาถ่านแบบวางไม้แนวนอนนะครับนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับฝนกำลังเริ่มมาอีกแล้วครับนี่เริ่มมาอีกรอบแล้วมีฟ้าร้องด้วยนะครับก็เสียวๆอยู่นะครับทำคลิปนี้เรามาดูเตาลูกนี้กันนะครับเตาลูกนี้เป็นผมใช้ปอกปูนซีเมนต์ขนาด1.50 เมตรนะครับตอนนี้ก็ควันก็พุ่งดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับไอ้วางไม้แบบแนวนอนแต่เราก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าถ่านออกมาจะเป็นลักษณะไหนนะครับจะได้เยอะจะได้เยอะกว่าวางแนวตั้งหรือว่าจะได้น้อยกว่าวางแนวตั้งครับเราต้องมารอดูกันนะครับแต่ก็ถือว่าติดไฟดีเหมือนกันนะครับคุณลักษณะที่ผมเว้นช่องไว้ด้านหน้าที่ใส่ไม้แห้งด้านหน้านะครับก็ถือว่าวิธีนี้ก็จะจุดไฟง่ายนะครับจุดไฟง่ายแล้วก็ติดดีเหมือนกันนะครับถ้าในกรณีที่มันเหมือนจะดับก็ให้แง้มฟาเหล็กขึ้นนะครับแง้มขึ้นเยอะเลยครับให้อากาศเข้านะครับให้อากาศเข้าเยอะถ้ามันจะดับนะแล้วพอควันมันพุ่งขึ้นเยอะแบบนี้เราก็ค่อยเอาฝาเหล็กลงอีกทีนึงแล้วก็เอาดินกบริมๆนะครับเนี่ยครับผมจะให้ดูวิธีหลีหน้าเตานะครับก็จะเว้นช่องไว้ประมาณแค่นี้นะครับแค่สองนิ้วมือเราล้วงเข้าได้ครับแนวยาวข้างบนนี้ครับถ้าใครใจร้อนอยากให้เร็วๆขึ้นก็เว้นช่องใหญ่ๆนะครับเว้นช่องใหญ่ให้อากาศเข้าเยอะแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือถ้าเราเว้นช่องตรงหลีหน้าเตานี่เว้นกว้างขึ้นก็ถ่านมันก็จะเป็นกี่เท่าเยอะนะครับแล้วถ่านมันก็จะไม่ค่อยเขาเรียกไงล่ะถ่านมันไม่ค่อยแข็งอ่ะไม่ค่อยกล้านะครับอันนี้ผมเขาไปก็เวลประมาณเมื่อเช้าประมาณสัก9 โมงครับตอนนี้ก็5 โมงเย็นครับประมาณ5 โมงเย็น
จะเห็นได้ว่าควันพุ่งดีมากครับเนี่ยครับผมจะให้ดูเตานี้นะครับเตานี้ถ้าลักษณะนี้คือว่าไฟภายในเตาเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือควันมันจะออกจะไอออกบางๆอ่ะควันออกน้อยแล้วก็ทำการแง้มเปลือกช่วยนะครับแง้มเปลือกช่วยอีกทีนึงเพื่อให้อากาศมันเข้านะครับเนี่ยครับผมจะเปิดช่องเพื่อที่จะให้อากาศมันเข้าช่วยข้างในอีกทีหนึ่งไฟจะได้ไม่ดับแต่ถ้าเราไม่แง้มฟาเรตก็ไม่เป็นไรนะครับสักควันแบบนี้แต่คือปล่อยไว้งี้มันก็ติดของมันเองครับนี่แต่ว่าผมมันคนใจร้อนอะเนาะผมต้องควันออกเยอะๆเลยสไตล์เผาถ่านของผมเนาะมันต้องแบบนี้นะครับต้องแบบนี้เลยครับเปิดอากาศให้เข้าหน่อยจะเปิดด้านหลังด้วยรู้สึกว่าหลังคาจะรั่วเนี่ยตอนนี้ฝนตกเนี่ยครับผมจะเอาไว้ประมาณนี้ครับนี่เว้นช่องไว้ประมาณนี้คลิปนี้เป็นคลิปดูควันเตาเผาถ่านแบบวางไม้ฟืนแนวนอนนะครับคลิปนี้ให้ดูว่ามันติดดีขนาดไหนครับแบบไหนเดี๋ยวตอนเปิดหน้าเตาเก็บถ่านผมจะทำคลิปให้ดูอีกทีนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าวางไม้แบบนี้แนวนอนแบบนี้แล้วเว้นช่องหน้าเตาไว้แบบนี้ถ่านออกมามันจะได้น้อยหรือว่าได้เยอะกว่าแบบวางแนวตั้งยังไงนะครับหรือมันจะได้เยอะกว่าหรือว่ามันจะได้น้อยกว่าแล้วถ่านมันจะสวยไหมแล้วผมจะทำคลิปให้ดูอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักครับแล้วก็มีฟ้าร้องก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวครับแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ